อีกจุดหนึ่งครับอาจารย์พัฒน์เหมสุขนะครับได้โพสต์ข้อความบน Facebook ผมเห็นป้ายหาเสียงเต็มไปหมดสัญญาว่าจะให้โน่นนี่นั่นจะให้รถไฟฟ้าลดราคาลดภาษีจะแจกเงินคนแก่ของเก่าๆที่ทำไม่เคยได้ทั้งนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งผู้สมัครและเจ้าของข้อไม่เคยพูดกันเลยว่าจะหาเงินเข้ามาใช้จ่ายจากที่ไหนจะมีแผนหาเงินเข้าประเทศอย่างไรการใช้เงินมันง่ายขอทานก็ใช้เงินได้ถ้าถูกหวยแต่การหาเงินมันยากกว่าไม่ใช่ใครก็สามารถทำได้แต่ถ้าใครมีนโยบายหาเงินเข้าประเทศให้คนไทยทำมาหากินสุขสบายขึ้นมีนโยบายหาเงินภาษีมาสร้างบำรุงประเทศได้ดีกว่าคนอื่นเอาคะแนนผมไปเลยนะฮะนี่ฮะและทางไทยโพสต์ก็ไปลงรูปหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะครับสองป้ายอยู่ติดกันนะครับนี่ท่านผู้ชมฮะยกระดับ30บาทบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทั่วไทยจองคิวได้เร็วจองคิวได้เร็วก็จองคิวได้เร็วด้วย วัคซีนมะเร็งปากมดลูกฟรีอันนี้โทษนะฮะอันเนี้ยลุงตู่เขาทำมาตั้งแต่ปี61นะฮะวัคซีนปากมดลูกนะซึมเศร้ารักษาใกล้บ้านใครเป็นโรคซึมเศร้ารักษาใกล้บ้านแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะรักษาฟรีหรือเปล่านะซึมเศร้ารักษาใกล้บ้านยังไงไปเสียเงินหรือยังไงก็ไม่ทราบนะฮะแล้วก็ป้ายด้านขวานี่เราคุ้นกันอยู่แล้วนะฮะยังขึ้นอยู่นะฮะ600บาทค่าแรงขั้นต่ำตัวใหญ่เลยฮะเห็นไหมเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 นะครับคำว่าภายในปี2570เนี่ยตัวเล็กๆเห็นไหมอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างภายในปี2570โอ้โหเห็นไหมอย่างที่อาจารย์พัฒน์บอกอะเฮ้ยคุณจะเอาเงินจากไหนคุณต้องบอกด้วยนะแล้วคุณหาเสียงการเลือกตั้งครั้งนี้เลือกตั้งปี66แต่คุณจะให้เขาเนี่ยปี70นะโอ้โหภายในปี70นะเลือกตั้งปี66อีก4ปีถึงปี70แล้วถ้าอยู่ไม่ครบวาระทำไง อันนี้ก็ไปเกิดขึ้นนะเออเขาใช้คำว่าภายในปี2170คือให้ค่าแรงขั้นต่ำปี2170ก็ไม่ผิดนะแต่มันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมฮะใช่และคุณต้องบอกด้วยว่าคุณจะเอาเงินจากไหนคุณจะเอาเงินจากไหนอย่างนี้พรรคไหนก็บอกได้ใช่ไหมฮะใช่ผมให้ค่าแรงขั้นต่ำ 1,000 บาทหรือ 1,200 เลยภายในปี2175นะ อย่างนี้ก็เอาอะฮะคือเลือกตั้งเพื่อจะเป็นรัฐบาลคราวนี้แต่หาเสียงไปอีกแบบ4ปี5ปีข้างหน้าเอาด้วยแหละถูกวิจารณ์เยอะทั้งเรื่องของระยะเวลา นะทั้งเรื่องของตัวเลขจำนวนเงินที่พอออกมาตั้งแต่แรกแล้วเขาวิจารณ์ว่าคุณเคยถามผู้ประกอบการไหมใช่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำ600บาทเนี่ยมันทำได้จริงไหมใช่นะมันทำได้จริงไหมมันจะเกิดผลเสียอะไรยังไงบ้างมันจะทำให้คนที่เขาลงทุนในไทยนั้นเนี่ยพอเห็นแบบนี้โอ้โหค่าแรงขั้นต่ำ600ไม่เอาดีกว่าย้ายฐานการผลิตจากไทยไปดีกว่าใช่อย่างเนี้ยหรือปริญญาตรี 25,000 เนี่ยเอ้ยมันเป็นไปได้อะปริญญาตรี25,000เนี่ย